นี้จึงเกิดขึ้นจากการรับฟังของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนายกทักษิณเป็นลูกคนจนมาก่อนเป็นคนบ้านนอกกว่าจะตั้งตัวได้พี่น้องเลือดตาแทบกระเด็นได้สรุปบทเรียนทุกข์ของคนจนอีกอย่างหนึ่งคือความเจ็บป่วยพี่น้องครับความเจ็บป่วยนี่เราทำยังไงไม่ได้เชื้อเชิญมันก็มาแล้วรักษาเองไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลสมัยก่อนพี่น้องครับถ้าป่วยแล้วไม่มีเงินเกิน 1,000 บาทไม่กล้าไปหาหมอบางคนตายไปก่อนทั้งที่ไม่ควรตายก็มีจะคลอดลูกต้องขายวัวขายควายเป็นคู่พี่น้องครับแต่นายกทักษิณได้ทำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแก้ทุกข์ให้พี่น้องทั้งหลายโดยนโยบายที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนโยบายการทำให้คนจนมีศักยภาพให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้โอกาสได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นนโยบายแห่งชาติพี่น้องครับนายกทักษิณได้รับโอกาสจากพี่น้องทำงานเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนผมเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลทักษิณพี่น้องครับกลับบ้าน5ทุ่มเปิดทีวีดูนายกยังทำงานอยู่เรานอนไม่หลับพี่น้องครับทำงานเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนเอาตัวเข้าแหลกเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาแล้วอยู่ต่อจนจบสัมมนาพี่น้องสมัยก่อนนายกรัฐมนตรีไปปาฐกถาเปิดสัมมนาโอ้โหวาทะดีมากพูดเสร็จนายกกลับพอนายกกลับใครกลับพี่น้องรองนายกกลับพอรองนายกกลับใครกลับรัฐมนตรีกลับพอรัฐมนตรีกลับใครกลับปลัดกลับอธิบดีกลับคนที่อยู่เหลือแต่43 42ทั้งนั้นแล้วมันจะสัมมนาเพื่อบรรลุผลอะไรนายกทักษิณเปิดสัมมนาเสร็จพี่น้องครับขับเคลื่อนการสัมมนาจนมีข้อสรุปท่านได้เห็นศักยภาพของข้าราชการได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งแล้วสามารถเอาผลนั้นมาเคลื่อนประเทศพี่น้องครับ4ปีจึงทำให้ประเทศเราก้าวหน้าไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครับใช้หนี้ IMF ก่อนกำหนดพี่น้องครับเป็นความภูมิใจของพี่น้องไหมล่ะในเวลาเดียวกันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาตินายกทักษิณพี่น้องครับได้มีปรัชญาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มักเอาขี้ยาไปยิงเอาไปขังยิงแต่ขี้ยาขังแต่ขี้ยาแต่คนค้าไม่สนใจของนายกทักษิณคนเสพยาคือคนป่วยคือคนด้อยโอกาสคือคนขาดความอบอุ่นคนเหล่านี้ควรจะรับความเมตตาจากสังคมจากชุมชนเราจับได้เอาเขามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นกำลังที่ดีของชาติแต่ผู้ค้ากับผู้จำหน่ายพี่น้องครับเอาไปอยู่วัดเลยนโยบายข้อนี้ประชาธิปัตย์โกรธเป็นกำลังมันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ล่ะเพื่อนสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับนายกทักษิณได้ใช้โอกาสนี้บริหารบ้านเมืองสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลแรกที่อยู่ครบเทอม4ปีแล้วเลือกอีกทีหนึ่งมา377เกินครึ่งครั้งแรกพี่น้องครับตรงนี้แหละครับความผิดของนายกทักษิณมีอย่างเดียวครับคือทำให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ไอ้พวกนี้อยากรักษาความจนไว้หากินไอ้พวกนี้อยากมีกองขยะไว้เป็นพวกนอนอยู่กองขยะทักษิณต้องการกำจัดขยะไอ้พวกนี้โกรธทักษิณความผิดอันเดียวเท่านั้นเพราะถ้าคนจนดีขึ้นคนรวยก็ต้องปันความรวยของตัวเองให้คนจนบ้างมันไม่อยากเสียความรวยเล็กๆน้อยๆอันเป็นความรวยที่จะมาจากความอยุติธรรม
พี่น้องครับนายกทักษิณมารับทุกข์แทนพี่น้องวันนี้ทุกข์ของคนจนจึงไปกองที่นายกทักษิณหมดครับแต่นายกทักษิณก็มีความภาคภูมิใจพี่น้องครับเขายึดอำนาจ19กันยาล้มรัฐธรรมนูญปี40ถึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดทำรัฐธรรมนูญปี50ที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาพี่น้องครับมีองค์กรบ้าๆบอๆเต็มหมดตามแผนบันได4ขั้นบันไดขั้นที่1ล้มระบอบประชาธิปไตยบันไดที่2ฆ่าพรรคไทยรักไทยเอา111คนเข้าคุกทางการเมืองไล่ทักษิณออกนอกประเทศบันไดขั้นที่3ร่างรัฐธรรมนูญปี50เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งเลือกแล้วพี่น้องประชาชนไม่ยอมเลือกเรามาเยอะมันยุบพรรคอีกบันไดขั้นที่4เอาไอ้มาร์กไปจัดตั้งในค่ายทหารเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้มาร์กนี่ตลบตะแลงที่สุดเป็นคนเบียดบังผลประโยชน์ของคนทั้งโลกปรากฏพี่น้องเขาถามไอ้มาร์กเอ้ยมึงมีกี่สัญชาติเฉยยืนเอียงทำเป็นนกแลขึ้นมาทำไปทำมาก็ตากี่สัญชาติกันแน่ใช่จตุพรยื่นขึ้นมาปัก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 คาเวทีแล้วยังใจน้ำลายยืดผมบอกมึงเนี่ยเป็นคนสองสัญชาติหนึ่งสันดานหนีทหารสั่งการฆ่าประชาชนไอ้สันดานปราดิบเลวที่สุดลอยหน้าลอยตาเวลาเขาเกณฑ์ทหารไม่ไปแต่จัดตั้งรัฐบาลนี่หนีเข้าค่ายทหารเลยแล้วเวลาประชาชนไปหานี่มันหลบอยู่ตรงนั้นถามว่ามาเลยยังมาเลยยังมาเลยยังไอ้ฮะได้ข่าวหูรูดขาดเลยเป็นคนอย่างนี้พี่น้องไอ้พวกนี้ทำเป็นปากกล้าขาสั่นวันนี้พี่น้องครับพี่น้องประชาชนไปไกลกว่าที่พวกเราคิดละเมื่อก่อน14ตุลาลูกหลานนิสิตนักศึกษารับภาระแทนพี่น้องกบฏทฤษฎีของกบเขียดกบฏตอนฝนฟ้าร้อนระอุพี่น้องครับนิสิตนักศึกษาเด็กเยาวชนเหมือนกบเขียดมันจะร้องเรียกหาฝนแอ๊ด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 ฝนเนี่ยเทวดาทนไม่ได้ปล่อยฝนลงมาให้กบเขียดเพราะปล่อยฝนลงมาพี่น้องครับปรากฏชาวบ้านถือตะเกียงไปจับกบเขียดกินเป็นอาหารนักศึกษาต้องตายพีชีพไปแต่ไอ้อึ่งอ่างประชาธิปัตย์ไม่เคยร้องเรียกฝนเลยมันเบ่งอึ่งอ่างอึ่งอ่างประกาศศักดาคำว่าทฤษฎีทางสังคมพี่น้องครับก็เหมือนทฤษฎีกบเขียดวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายผมมาเพื่อฝากตัวพี่น้องชาวกรุงธนบุรีว่ามาขอเป็นลูกหลานของท่านด้วยจะรับไหมครับมาขอร่วมงานกับท่านด้วยจะรับไหมครับจะขอมาใช้ชีวิตที่เหลือของผมเดินทางไกลกับท่านเอาไหมครับเป้าหมายของเรานั้นต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราชคือสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยสร้างสังคมไทยที่เป็นธรรมอย่ายอมจำนนพี่น้องครับคนเขียนประวัติศาสตร์คือพวกเราเท่านั้นเราไม่ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีบั้งเยอะๆมียศเยอะๆเราอาศัยผู้ใหญ่ตัวเปล่าอย่างเราได้ติดบั้งให้ตัวเองพี่น้องครับบั้งภารกิจติดกันให้หนักอึ้งใส่บาและยืนขึ้นมาเคารพตัวเองพี่น้องครับทุกเช้าแล้วเดินสวนสนามในบ้านก่อนออกมาชวนเพื่อนกันบ้านสวนสนามด้วยบอกไปสู้เพื่อประชาธิปไตยกันพี่น้องครับนี่คือภารกิจที่เราต้องตั้งตัวเราเองอาศัยผู้ใหญ่ไม่มีผู้ใหญ่สักคนเลยในประเทศนี้เป็นเท่าทารกเสร็จแล้วหมดพี่น้องก่อนพี่น้องทั้งหลายต้องเป็นผู้ใหญ่คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละพี่น้องเอ๋ยเวลาเราสู้แล้วน่ากลัวใจหาย
ขนาดเมียบางครั้งยังต้องยอมเราเลยครับต้องสู้และขอปรนนาตัวครับผมดีใจที่มาร่วมงานกับท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกเฉลิมของเรานั้นเป็นเพื่อนรักของนายกทักษิณแล้วมาช่วยนายกทักษิณในยามที่พรรคประสบความยากลำบากมาเป็นเสาหลักให้กับพรรคไทยเพื่อไทยครับปรบมือให้ท่านหน่อยไปปราศัยทั่วประเทศเหนืออีสานใต้ชนะหมดแต่แพ้ในเขตตัวเองถูกปล้นชัยชนะไปพี่น้องนึกทบทวนที่วันที่3กรกฎาคม Exit Poll หรือโพหน่วยเลือกตั้งโพหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะทำเสร็จประมาณเที่ยงเพื่อจะสรุปผลและบอกว่าอะไรเป็นอะไรพรรคประชาธิปัตย์เขาประชุมกันเหมือนกันแล้วก็มีคนที่อยู่ในหน่วยโพก็สรุปเสร็จส่งให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ใช้กรมน.ขนใช้กทม.ขนจนชนะไป700 800หลายเขตมากพี่น้องครับเขาปล้นชัยชนะของพวกเราไปที่จริงวันอยู่บำรุงชนะหลายพันคะแนนพี่น้องครับเพราะเขาส่งกรมน.ลงพื้นที่ตั้งแต่ยึดอำนาจเสร็จใหม่ๆกทม.เป็นของเขาอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เคยถูกประชาธิปัตย์เวียนเทียนมาแล้วปี19พี่น้องจำได้ไหมรักษาการนายกรัฐมนตรีลงเลือกตั้งเขตดุสิตชื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนนั้นทำนูนเทียนเงินเป็นผู้ว่ากทมทำนูนเทียนเงินคุมลูกเสือชาวบ้านกฤษฎ์ศรีวรามาช่วยพรรคประชาธิปัตย์คุมทหารเวียนเทียนจนคึกฤทธิ์ปราโมชแพ้นี่แหละสันดานประชาธิปัตย์พี่น้องครับวันนี้ผมถึงมาช่วยรองนายกเฉลิมที่ได้รับบทบาทเป็นขุนพลฝั่งธนกรุงธนบุรีแล้วรับนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดที่ทำงานเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนผมกับท่านอดิศรเพียงเกตขอมาเป็นรองสารวัตรของท่านเพราะท่านเป็นใหญ่สุดคือสารวัตรผมจึงมาเป็นรองสารวัตรแทนท่านเป็นร้อยตำรวจเอกเราขอรับร้อยตำรวจโทก็แล้วกันแต่ที่ภูมิใจที่สุดคือมาร่วมกับพี่น้อง10เขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร13เขตนะครับและจะเดินทางไปพบกันพี่น้องครับวันนี้เป็นวันแรกที่แนะนำตัวเองนะครับก่อนจบเพราะจะมีท่านอดิศรเพียงเกตมีท่านเฉลิมอยู่บำรุงมีท่านจตุพรพรหมพันธุ์มีท่านณัฐวุฒิไสเกื้อนั่นเขาร้อนอยู่แล้วผมนี่ตัวยังเย็นอยู่บ่มน้อยพี่น้องครับขอบอกความจริงกับสังคมเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องว่าวันนี้มืดใช่มืดสนิทไฟดวงนิดยังมีแสงขอเพียงลมพัดมาแรงเท่าหมอดแดงก็จะลามทุ่งนี้รกใช่รกหมดนั่นข้าวสดขึ้นแทรกหนามขอเพียงฝนจากฟ้าครามข้าวจะงามท่วมหญ้าคาพบกันโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ